มาอีกครั้งนะครับกับรายการที่เป็นการทดลองใช้กล้อง3มิตินะครับอันนี้จะถ้าใครมีแว่นโอคูลัสหรือว่ามีแว่นการ์ดบอร์ดนะครับใส่แว่นการ์ดบอร์ดแล้วก็จะมองเห็นภาพแบบ3มิติเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บรรเจิดเหล็กคงครับพี่บรรเจิดเหล็กคงคือศิลปินไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำงานประติมากรรมเหล็กซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นการ์ดไว้ให้คลิกลิงก์เข้าไปดูได้ก็จะเห็นผลงานของพี่บรรเจิดเหล็กคงนะครับว่ามีผลงานเป็นไงซึ่งวันนี้ล่าสุดเราก็นอกจากพี่บรรเจิดจะทำงานทางด้านเหล็กแล้ววันนี้เราไปคุยงานเรื่องโปรเจกต์การทำหนังสือซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการนำเสนอแรงบันดาลใจของพี่บรรเจิดลงมาสู่หนังสือนะครับจะมีรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวพี่บรรเจิดเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของหนังสือมันจะเกิดอะไรขึ้นบุ๊กถ้ามันก็จะมีทั้งได้ประโยชน์ของการอ่านแล้วมีกำลังใจมีแนวทางชีวิตมีรูปแบบมีภาพสวยๆมีงานผลงานอยู่ในนั้นก็มีทั้งเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีภาษาไทยมีทั้งภาพภาษาไทยภาษาอังกฤษครับก็เป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับที่จะเอาก็เรียกว่าอาจจะชีวประวัติไหมชีวประวัติของพี่เข้ามาเล่าในอยู่ในอะไรที่มันมีแรงผลักดันทำให้มันเกิดการที่ไปได้ออกไปสู่ศิลปะสากลนะออกไปสู่ศิลปะสากลแล้วก็รับรางวัลสากลได้มันเป็นการใช้ชีวิตแบบมีด้วยแรงผลักดันหรือมีกำลังใจหากำลังใจได้ยังไงกับคนที่กำลังท้อแท้อยู่เรื่องอะไรก็ช่างแต่ว่าสามารถเอาพื้นฐานจากตรงนี้ไปใช้ได้ครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เราจะร่วมงานกับทาง Tomorrow นะครับ Tomorrow Stop Group Tomorrow Stop Tomorrow พี่ป้อมนะครับเจ้าของเขาก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับเนี่ยเขาพันล้านแล้วนะครับแต่พี่เจิดนี่จะกี่ล้านดีหมื่นล้านหมื่นล้านหนังสือถ้าพี่เล่าถ้าเราย่อให้ฟังหน่อยว่าหนังสือเล่มนี้มันจะมีอะไรอยู่ในนั้นหรือจะอ่านแล้วจะได้อะไรสิ่งสำคัญคือได้กำลังใจอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าก่อนที่จะได้กำลังใจต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเริ่มจากอะไรไปยังไงจะไปไหนพอจะไปไหนปักธงเอาไว้ซิว่าจะไปไหนหามันมีอุปสรรคยังไงแก้ปัญหายังไงกับอุปสรรคนั้นกำลังใจมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเนื้อหาจริงๆพอสรุปแล้วเราทำเป็นหนังสือออกมาอาจจะมีการแตกต่างมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการคุยไอเดียกันเบื้องต้นแล้วก็กระบวนการการทำหนังสือต้องมีการปรับปรุงพิจารณาอีกหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะเสร็จแต่นี้เรามาเล่าให้ฟังคร่าวๆคือเนื่องจากงานเราไม่ธรรมดางานเราจะแปลกใหม่ฉะนั้นคอนเซปต์วิธีการนำเสนอเราบอกเลยว่ามันต้องแปลกมันต้องมีความแปลกมาก่อนเราก็หาวิธีว่าจะแปลกยังไงแล้วหนังสือเราจะนำเสนอให้กับวิธีใหม่ๆที่ทุกคนเห็นการวางพ็อกเก็ตบุ๊กจะเป็นอย่างนี้เนื้อหาจะเป็นนี้มันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์แล้วก็ตกผลึกกันอีกทีนึงอันนี้มันจุดเริ่มแต่ที่แน่ๆมีพ็อกเก็ตบุ๊กตัวนี้ขึ้นมาครับผมโอเค